ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องไม่ต้องหลอกมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากธรรมะลึกซึ้งเข้าใจง่ายหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอขอบคุณห้องพุทธศาสนาเวฟพลังจิตฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับบ่อยครั้งที่มีผู้ต้องการปฏิบัติไปกราบนมัสการและแจ้งความประสงค์ขอปฏิบัติซึ่งเป็นเรื่องที่หลวงปู่ยินดีมากมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้มาขอปฏิบัติกับท่านโดยพูดว่าผมอยากมาลองปฏิบัติดูเขาว่าทำแล้วดีหลวงปู่ท่านรีบตอบว่าไม่ต้องลองทำเลยขืนลองก็ไม่เจอของดีสักทีธรรมะไม่ใช่ของลองเป็นของให้ทำจึงจะเห็นผลผู้เขียนถามว่าหลวงปู่มีวิธีการหรือหลักการอย่างไรในการเผยแพร่กับหมู่คณะที่มาปฏิบัติหลวงปู่ตอบว่าเราไม่ใช่อาจารย์เราแอบทำเพราะเราไม่สามารถประกาศได้มากกว่านี้เพียงแต่ข้าตั้งจิตอธิษฐานว่าคนใดก็ตามที่เคยทำบุญร่วมกันมาขอให้ได้มาพบกันแล้วมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ชาตินี้ก็ให้ได้ชาติต่อๆไปบางคนเขามาแล้วก็เลยไปยังไม่ทันได้ชิมบางคนชิมแล้วยังไม่ทานก็ไปแสดงว่าเขาไม่ได้ทำบุญร่วมกับเรามาก็แค่นั้นผู้เขียนบางครั้งพระที่ดีคนในท้องถิ่นมักจะไม่ได้ของดีอย่างเช่นหลวงปู่ปานหลวงปู่ตอบว่าแล้วแต่บุญของเขาอย่างพระของข้าข้าก็แจกกันไปคนไกลเขาก็ได้กันคนใกล้ไม่ค่อยได้ผู้เขียนอย่างนี้เขาเรียกว่าใกล้เกลือกินด่างใช่ไหมครับหลวงปู่ใกล้เกลือตีนด่างเพราะมันเหยียบเลยข้าโดนมาโชคแล้วแต่ข้าไม่สนใจดีชั่วอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นเรื่องของบุญใครทำใครได้ทำให้กันไม่ได้เหมือนกับใครหิวข้าวก็ต้องกินเองใครกินใครอิ่มบางคนต้องจ้างให้มาวัดแต่ก็มาไม่ถึงวัดเพราะแวะกินเหล้าข้างทางบางทีให้ปฏิบัติแต่จะหวังรางวัลที่หนึ่งหรือถูกหวยนั่นเละแล้วไม่ได้เรื่องแล้วหลวงปู่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติที่แท้จริงไม่ใช่ปฏิบัติเพียงหลอกๆจึงจะเจอของจริงได้เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นความสำคัญของการปฏิบัติเหมือนกับการกินข้าวเหมือนกับลมหายใจแสดงว่าเรามีที่พึ่งสำหรับตนเองแน่นอนสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370